มาทำนะครับที่วางกระถางต้นไม้นะครับทำง่ายๆนะครับวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากนะครับค่าใช้จ่ายก็ไม่เยอะนะครับไว้วางกระถางต้นไม้เล็กๆนะครับไว้ประดับตกแต่งสวนที่บ้านนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยแล้วกันนะครับครับผมเริ่มแรกนะครับก็ใช้เป็นอิฐบล็อกนะครับ2ก้อนก้อนแรกก็คือวางเป็นฐานก้อนที่2ก็ตั้งขึ้นนะครับแล้วทีนี้ก็ใช้ปูนสักนิดหน่อยนะครับก่อตรงนี้นะครับเพื่อให้ไม่ล้มเนาะนะครับแล้วทีนี้ก็ใช้เป็นเหล็กนะครับวางตามความกว้างนะครับความกว้างเท่ากับขนาดของกระเบื้องเนาะตัวนี้ผมใช้เป็นเหล็กกลมนะครับขนาด1นิ้วนะครับซื้อมาก็ตัวนี้ก็เส้นละ200นะครับก็เล็งให้ตรงเนาะแต่ถ้าอยากให้ประหยัดนะครับแนะนำเป็นไม้ไผ่ก็ได้นะครับไม้ไผ่ก็ได้จะได้ไม่ต้องซื้อนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่สะดวกเนาะนะครับแล้วทีนี้ก็จะใช้กระเบื้องนะครับวางเลยทีนี้ก็เอากระเบื้องนะครับกระเบื้องมาวาง เราก็จะไล่กระเบื้องไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับที่วางต้นไม้นะครับขนาดความยาวนะครับความยาวอยู่ที่6เมตรนะครับใช้กระเบื้องไปทั้งหมดอยู่ที่13แผ่นนะครับแล้วก็อิฐบล็อกไปทั้งหมด20ก้อนนะครับงบประมาณนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นกระเบื้องใหม่เลยนะครับราคาตัวนี้ก็คืออยู่ที่แผ่นละ39บาทนะครับถ้าเราซื้อมือ2ก็จะอยู่สักประมาณ22บาทนะครับต่างกันไม่เยอะผมก็เลยซื้อตัวใหม่เลยนะครับถ้าคนบางคนใช้เป็นกระเบื้องมือสองก็ได้นะครับงบประมาณ 1,100 บาทนะครับเดี๋ยวผมชี้แจงรายละเอียดให้ฟังนะครับความกว้างระหว่างแถวก็เมตร50นะครับของอิฐบล็อกแต่ละก้อนนะครับตัวนี้ก็น่าจะวางต้นไม้ได้เยอะพอสมควรนะครับน่าจะหลายร้อยต้นอยู่นะครับครับก็เสร็จแล้วนะครับไม่อยากเดี๋ยวเอาต้นไม้มาใส่ดูนะครับ